วัสดีค่ะพบกับรายการหน้าที่พลเมืองทุกวันอังคารเวลา 13:00 นค่ะและนับจากนี้ไปคงต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์หรือว่าสตสและกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยหรือกอรรสเนื่องจากจะมีกิจกรรมที่สำคัญยิ่งหลายกิจกรรมเกิดขึ้นค่ะกิจกรรมที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และกิจกรรมที่จะถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเปิดงานนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาลในวันที่30ธันวาคมนี้ค่ะนับจากนี้ไปเนี่ยจนกระทั่งถึงสิ้นปีเนี่ยก็จะมีกิจกรรมอะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งก็ทำกันมาทุกปีแต่ปีนี้ก็อาจจะมีพิเศษหน่อยนะครับที่จะมีการสวดมนต์เพื่อที่จะระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็พอขึ้นปีใหม่ปั๊บเนี่ยก็จะมีการสวดมนต์แล้วก็มีการถวายพระพรให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่10ด้วยแต่ไม่เพียงแค่การสวดมนต์ข้ามปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร์เทพยวรางกูลแต่หมายถึงทุกกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้ไปศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์หรือสตส.ยังคงย้ำในหลักปฏิบัติเดิมนั่นคือการอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการเดินทางและการจราจรในพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวังและพื้นที่โดยรอบสนามหลวงและยังให้ความสำคัญยิ่งกับกิจกรรมของรัฐบาลคือการจัดนิทรรศการเย็นจิระเพราะพระบริบาลบริเวณท้องสนามหลวงฝั่งทิศเหนือซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลเสด็จพระราชดำเนินเปิดนิทรรศการในวันที่30ธันวาคมนี้โดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการจัดงานเปิดนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล นะครับวันที่ซึ่งท่านนายกไปเปิดวันที่30เวลา10โมงครึ่งนะครับก็มาเตรียมการในส่วนนั้นผมเองก็จะลงไปพื้นที่ไปดูโถงนิทรรศการที่ว่านี้เพราะว่าก็เป็นขณะนี้ก็เร่งก่อสร้างกันแทบจะ24ชั่วโมงมั้งครับก็ดูแลในเรื่องความปลอดภัยอะไรต่ออะไรหลายอย่างด้วยกันนะครับก็จะจัดเป็นกิจกรรมของรัฐบาลที่สำคัญอีกอันหนึ่งครับและนอกจากกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่โดยรอบสนามหลวงแล้วคณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธพุทธศักราช2560ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอได้แก่กิจกรรมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในวันที่31ธันวาคม2559และวันที่1มกราคม2560ในวัดทั่วไปสถานที่ทั่วไปและการสวดมนต์ข้ามปีนี้ไม่เพียงแต่พุทธศาสนิกชนเท่านั้นแต่ยังหมายรวมไปถึงทุกศาสนาและกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในต่างประเทศจำนวน504วัดพลตรีพงษ์สวัสดิ์พันณจิตรองแม่ทัพภาคที่1ในฐานะรองผอ.กอรส.แจ้งว่าวันที่1มกราคม2560สำนักพระราชวังแจ้งปิดเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นเวลา1วันแต่จะเปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ศาลาสหทัยสมาคมหลังสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพสรุปยอดรวมประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพแล้วมากกว่า2ล้านคนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลมากกว่า160ล้านบาท
และเป็นที่คาดการว่าประชาชนจะเดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพในช่วงวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลปีใหม่ไม่น้อยกว่า 3-4 หมื่นคนต่อวันกอรรศยังคงยืนยันถึงหลักการปฏิบัติจะต้องดูแลอำนวยความสะดวกให้ประชาชนค่ะและจนถึงขณะนี้ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศยังคงหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระบรมศพอย่างต่อเนื่องด้วยเจตนาที่จะแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้พร้อมกันนั้นก็ประกาศที่จะสืบสานพระราชปณิธานเช่นเดียวกับนายสมรแตงอ่อนเกษตรกรจังหวัดปทุมธานีไม่เพียงน้อมนำแนวพระราชดำริมาแก้ไขปัญหาวิถีเกษตรหลังเกิดปัญหาดินเปรี้ยวก็เดินหน้าทฤษฎีแกล้งดินซึ่งนอกจากผลสำเร็จที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วยังส่งต่อความสำเร็จนั้นให้เกษตรกรคนอื่นๆจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมอดินอาสาประจำตำบลค่ะจากเดิมพื้นที่17ไร่ในตำบลบึงชำอ้ออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีเป็นสวนส้มแต่ด้วยปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชระบาดอย่างหนักทำให้ได้รับความเสียหายทั้งหมดจนเกษตรกรต้องปล่อยที่ดินทิ้งร้างหลังจากนั้นกรมพัฒนาที่ดินได้เข้ามาให้ความรู้และส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนที่ดินเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างปาล์มน้ำมันเพื่อสร้างรายได้แทนการทำสวนส้มแต่ด้วยสภาพดินในอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีที่เป็นดินเปรี้ยวระดับปานกลางทำให้ต้องมีการจัดการปัญหาดินเพื่อให้สามารถนำพื้นที่มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนายสมรแตงอ่อนได้น้อมนำแนวพระราชดำริทฤษฎีแกล้งดินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาประยุกต์ใช้ด้วยการล้างดินเป็นการใช้น้ำล้างกรดและสารพิษอื่นๆออกไปจากดินครับดินเขตหนองเสือโดยเฉพาะเขตบึงชำอ้อนี่อยู่ในกลุ่มดินที่11กลุ่มดินที่11เนี่ยเปรี้ยวระยะปานกลางนะฮะตามที่พระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยการปรับปรุงดินจริงๆเนี่ยท่านใช้ว่าแกล้งดินคำว่าแกล้งดินเนี่ยท่านบอกว่าตากดินให้แห้งเมื่อดินแห้งแล้วดินก็จะเป็นหัวละแหงแล้วความเปรี้ยวมันจะขึ้นมาความเปรี้ยวเนี่ยจะขึ้นมาตามช่องอากาศหัวละแหงเนี่ยจะขึ้นมาอยู่บนผิวดินบนผิวดินเมื่อเราตากดินแล้วเมื่อถึงหน้าฝนเนี่ยก็จะว่าน้ำจะท่วมดินแล้วก็ชะล้างความเปรี้ยวได้โดยที่ว่าไม่ต้องมีต้นทุนอะไรเลยโดยใช้ธรรมชาติเนี่ยไปช่วยธรรมชาติแต่มายุคหลังนี่กรมพัฒนาที่ดินก็เริ่มมีปูนมารหรือว่าปูนโดโลไมต์ที่จะมาช่วยเสริมก็คือใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเสริมแต่ว่าพระราชดำรัสที่ท่านทำมาเนี่ยท่านใช้ธรรมชาติมาล้างธรรมชาติคือใช้น้ำเป็นตัวล้างล้างความเปรี้ยวแล้วก็ความเค็มของดินได้เมื่อน้ำพัดผ่านไปมันก็จะเอาตัวนี้ค่อยๆเลื่อนลงคลองลงไหลออกทะเลไปโดยธรรมชาติอันนี้ใช้ระบบธรรมชาติพระองค์ท่านเป็นท่านเป็นเรียกว่าอัจฉริยะท่านความคิดท่านเรียกว่าหาคนที่จะเปรียบเทียบความอัจฉริยะของท่านหายากมากครับน้ำมันอายุ5ปีขึ้นไปจะให้ผลผลิตประมาณ 6-7 ตันต่อไร่ต่อปีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 4-5 บาทตัดได้เดือนละ2ครั้งใน1ปีสามารถตัดได้ทั้งหมด24ครั้งซึ่งผลผลิตทั้งหมดนี้จะนำมาจำหน่ายที่สหกรณ์บึงชำอ้อส่วนนาข้าว12ไร่นี้เป็นพื้นที่ตัวอย่างของสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นต้นแบบในการทำนาแบบลดต้นทุนช่วยเพิ่มผลผลิตลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงอันนี้ทุก
ปอร์พอร์ตสองเนี่ยในสมอนยังได้ผลิตปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้ในสวนปาล์มและนาข้าวเพื่อปรับปรุงบำรุงดินขณะเดียวกันยังจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการปลูกไม้ยืนต้นเช่นยางนาพยูงตะเคียนและยังเลี้ยงปลาไว้ในร่องสวนปาล์มเพื่อไว้บริโภคในครัวเรือนด้วยตรงนี้ค่ะเราเลี้ยงปลาในร่องสวนด้วยก็คือเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช่ไหมคะครับอย่างปลาในร่องสวนหรือปลาตามคันล้อมนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปลาธรรมชาติโดยไม่ต้องให้อาหารเสริมนะคือเราจะปล่อยแล้วให้เขาโตไปตามธรรมชาติแต่ว่าบริเวณยาว5-6กว่าเนี่ยหรือว่า10กว่าเมตรเนี่ยอันนี้เราเลี้ยงไว้ในครัวเรือนเลยนะเมื่อหมายถึงว่าเมื่อต้องการจะจับกินเป็นอาหารเมื่อไหร่ก็เราก็เอาเบ็ดหย่อนลงไปเขาก็ดึงขึ้นมาได้เลยนะฮะอันนี้เป็นปลาดุกกับปลาหมอปลาหมอเป็นปลาหมอชุมพรนะฮะปลาหมอชุมพรก็ประมาณ3ตัวโล4ตัวโลปลาหมอนะฮะส่วนปลาหลักๆไม่ได้ขายใช่ไหมคะไว้บริโภคอันนี้ไว้บริโภคในครัวเรือนเฉยๆนะฮะบางอย่างก็ลดต้นทุนได้นะฮะตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงนี่ก็คือเราไม่ต้องไปลงทุนมากแล้วก็เราก็ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจเนี่ยนะครับน้อมนำมาปรับปรุงใช้ในครัวเรือนเราหรือว่าปรับปรุงใช้ในหมู่บ้านเรานะครับและเมื่อประสบความสำเร็จแล้วนายสมรแตงอ่อนยังได้ถ่ายทอดไปยังเกษตรกรรายอื่นโดยเฉพาะการทำหน้าที่หมอดินอาสาถ่ายทอดความรู้ในการปรับปรุงดินแก้ปัญหาดินเปรี้ยวด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้คือว่ากรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเริ่มรับสมัครหมอดินอาสาเมื่อปี38คือปี38เนี่ยพื้นที่หนองเสือเนี่ยมีส้มแล้วหลังจากการปลูกส้มแล้วก็เริ่มกรมพัฒนาที่ดินก็เริ่มรับสมัครหมอดินผมเองก็ได้รับสมัครเป็นหมอดินอาสาประจำตำบลบึงชำอ้อแล้วก็ได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเอามาปรับปรุงในส่วนในนาข้าวแล้วก็ปรับปรุงในส่วนส้มก็แนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ช่วยเหลือเกษตรกรที่ว่าผมเองก็เป็นหัวหน้ากลุ่มด้วยก็ประชาชนในเขตหมู่บ้านผมเนี่ยในหมู่ที่6หรือว่าเขตบึงชำอ้อเนี่ยก็จะมาขอน้ำหมักแล้วก็ขอปุ๋ยหมักแล้วก็ขอหัวเชื้อที่จะนำไปหมักเองด้วยเป็นศูนย์เรียนรู้ปรับปรุงดินด้วยแล้วก็เมื่อมีแม้แต่งบต้นปาล์มเนี่ยผมเองก็ทำที่ดินเพื่อจะขอต้นปาล์มให้กับเกษตรกรที่มีความประสงค์จะปลูกปาล์มอันนี้เป็นปาล์มจากพัฒนาที่ดินนะอันนี้ก็ปาล์มจากพัฒนาที่ดินด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชทานแนวทางให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ในการทำการเกษตรจนก่อเกิดเป็นผลสำเร็จและยั่งยืนด้วยเจตนาที่ต้องการให้ประชาชนได้กินดีอยู่ดีและมีความสุขจึงเกิดการสร้างเครือข่ายสืบสานศาสตร์พระราชาปวงประชาเป็นสุขสารเพื่อสารต่อพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อย่างถูกต้องและเข้าใจสอดรับกับสถานการณ์และบริบทของประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อการปฏิรูปค่ะจากความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรนายอัมพลเสนานรงค์อดีตองคมนตรีได้บรรยายพิเศษถึงประสบการณ์ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชส่งรับสั่งให้ดูแลแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและย้ำว่าพระองค์ทรงห่วงใยประสบนิกรชาวไทยอย่างมากซึ่งทุกครั้งที่ได้ถวายงานจะรู้สึกมีความสุขโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย
แม้ว่าในบางครั้งอาจทำงานไม่ถูกต้องแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ส่งให้คำแนะนำแก้ไขให้ถูกต้องเสมอท่านก็จะท่านไปดูงานเกี่ยวกับการเกษตรนะเช่นหรือว่าปัญหาเกี่ยวสิ่งแวดล้อมเช่นไฟไหม้ป่าไฟไหม้พืชโต้แดงอะไรเงี้ยนะหรือว่าน้ำท่วมที่จังหวัดที่อะไรที่ชุมพรอะไรเงี้ยให้ไปดูแล้วก็จะมีแนวทางแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ในการทำงานอะไรบ้างนะหรือบางทีไฟไหม้ที่ว่าไฟไหม้พืชโต้แดงเนี่ยก็ไปแนะนำทางกรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการวิชาการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินายอัมพลเสนานรงค์ได้แนะนำให้ผู้ที่สนใจทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ไปศึกษาดูกระบวนการจากสถานที่จริงตามโครงการพระราชดำริที่อยู่ในแต่ละแห่งทุกภาคทั่วประเทศเพื่อจะได้เห็นและได้ซักถามจากผู้มีประสบการณ์ความรู้โดยตรงแต่เขาก็จะเอาตัวอย่างให้ดูนะครับจะพาหรือไม่แนะนำให้ไปดูงานอันนี้จะดีที่สุดนะทุกแห่งเพราะว่าในจังหวัดใหญ่จะมีตัวอย่างยิ่งได้อยู่ใกล้ศูนย์ศึกษาพัฒนาเนี่ยเหมาะที่สุดไปดูทุกชนิดนะโครงการสืบสานศาสตร์พระราชาปวงประชาเป็นสุขสารมีเป้าหมาย3ประการหลักคือการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเข้าใจและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริให้แก่ผู้ร่วมรับการอบรมซึ่งครั้งนี้ผู้อบรมเป็นผู้ว่าและรองผู้ว่าราชการจังหวัดข้าราชการหน่วยงานของรัฐบุคลากรในท้องถิ่นและภาคเอกชนและนับเป็นครั้งแรกที่สำนักงานกปร.จะเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อการสืบสานศาสตร์พระราชาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ชื่อว่าเป็นจอมปราดแห่งการพัฒนาทรงได้ตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตไว้มากมายทั้งนี้เพื่อให้ประสบนิกรชาวไทยได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรซึ่งขณะนี้เกิดเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริมาแล้วถึงรุ่นที่5หลังจากได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในพื้นที่จนเกิดผลสัมฤทธิ์และได้นำผลสัมฤทธิ์นั้นมาถ่ายทอดแก่ผู้อบรมรุ่นหลังได้สืบสานพระราชดำริต่อไปค่ะหลังผ่านการอบรมในรุ่นที่4ก็ได้นำความรู้ไปใช้ในพื้นที่จริงและการกลับมาครั้งนี้ก็พร้อมที่จะนำประสบการณ์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเล่าสู่ผู้อบรมรุ่นที่5ได้รับฟังและแนะนำส่งต่อเป็นแนวทางเพื่อปรับใช้ในการลงมือทำงานด้วยแนวทางการดำเนินงานที่ใช้หลักทรงงานมาน้อมนำปฏิบัติวิธีการสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วมการเป็นเจ้าของโครงการต่อประชาชนโดยมั่นใจว่าการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนี้จะสามารถสร้างเครือข่ายสืบสานศาสตร์พระราชาได้อย่างแพร่หลายผมมองว่า500กว่าคนก็เหมือนกับแม่ปู่ฮะที่จะต้องไปขยายผลในขณะเดียวกันผมมองว่าเรามีหลักสูตรแล้วเนี่ยเราก็จะเอาหลักสูตรเนี่ยขยายผลไปสู่โรงเรียนไปสู่นักเรียนทั่วประเทศมีโรงเรียนทั้ง 30,000 โรงเรียนฮะเราเริ่มต้นจากเด็กๆได้เราขยายผลไปสู่องค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมีมากกว่า 7,000 ตำบลและที่สำคัญก็คือใช้พระองค์ท่านเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีของพวกเราในการทำงานเพื่อถวายพ่อหลวงของแผ่นดินนั่นก็คือทำดีเพื่อส่วนรวมและทำยังไงให้ชุมชนเองเนี่ยเกิดความตระหนักรักร่วมในเรื่องของความเป็นเจ้าของท้องถิ่นและเราเชื่อว่านะคะว่าท้องถิ่นทุกเมืองสามารถเป็นเมืองน่าอยู่ได้ถ้าทุกคนเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ทุกคนเองเนี่ยเกิดความรู้สึกของการรักบ้านเกิดที่เราใช้คำว่าการระเบิดจากภายในนำไปสู่การพัฒนาที่ตรงกับความต้องการแท้จริงของประชาชนในพื้นที่ค่ะการจัดนิทรรศการสืบสานศาสตร์พระราชาปวงประชาเป็นสุขสารเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความเข้าใจในการสืบสารแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เครือข่ายจะนำไปปฏิบัติในพื้นที่อย่างนิทรรศการพระราชดำริสู่ไทยแลนด์ 4.0 เน้นการบูรณาการทุกหน่วยงานโดยผู้สำเร็จการศึกษาอบรมรุ่นที่5หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.และหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือพพร.รวมแล้วจำนวน96คนและรวม5รุ่นกว่า500คน
ดยเฉพาะผมที่พัฒนาเรื่องแหล่งน้ำเนี่ยผมก็ต้องเอาความรู้ที่เราได้รับจากทั้งนี้ไปทำให้เกิดการใช้น้ำอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยพวกท่านเนี่ยเน้นเรื่องของการเพิ่มพื้นที่โดยใช้น้ำปริมาณเท่าเดิมแต่ให้พื้นที่ส่งน้ำมากยิ่งขึ้นครับผมซึ่งอันนี้ผมภาคภูมิใจมากที่ได้มาอบรมครั้งนี้แล้วนะครับเราก็ได้คุยกันแล้วว่าเราอยากจะมีโปรเจกต์เล็กๆในโปรเจกต์หนึ่งที่จังหวัดน่านซึ่งในนงบร5เองเราก็จะเอานำไปแต่เป็นการนำล่องเล็กๆไปแล้วตอนนี้ไก่ดำภูพานจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครเนี่ยบินไปอยู่ที่น่านแล้ว300กว่าตัวภายใต้เครือข่ายของภูพยัคฆ์นะครับภูพยัคฆ์เองเนี่ยทำงานด้านป่าไม้ก็จริงแต่จะต้องมีอาชีพหนึ่งคือการส่งเสริมอาชีพเพื่อลดการทำลายป่าซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราเอาไก่ดำบินขึ้นไปแล้วนะครับหมูดำก็กำลังจะขึ้นไปแล้วเพื่อไปทำให้เกิดอาชีพสร้างรายได้ลดการทำลายป่าเราสามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่แหลมผักเบี้ยเนี่ยเป็นการปรับประยุกต์ในพื้นที่ที่เราทำงานได้นะฮะเช่นว่าอาธรรมปรับอาธรรมนะฮะหรือว่าการใช้การทดแทนโดยธรรมชาติเนี่ยซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยได้ใช้ที่แหลมผักเบี้ยเป็นหลักเราก็สามารถไปปรับประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่างๆที่เราทำงานได้นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่าศาสตร์พระราชาหรือองค์ความรู้ที่ท่านทรงแสดงไว้เนี่ยเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่างๆได้ครับแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริสู่ประชาชนตามที่นายสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาบรรยายพิเศษหมายถึงการตั้งใจตั้งมั่นทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นแบบอย่างคู่ขนานไปกับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงซึ่งหมายถึงความสุขบนความสมดุลที่พอเพียงและแม้ชีวิตความเป็นอยู่จะดำรงอยู่บนความพอเพียงแต่การเรียนรู้และเผยแพร่ศาสตร์พระราชาจะไม่มีวันพอเพียงโดยเฉพาะโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะไม่หยุดยั้งในการเปิดอบรมถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเหตุผลที่จะให้ชาวประชาเป็นสุขและด้วยเจตนาที่จะสืบสานพระราชปณิธานด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ปี2560หน้าที่พลเมืองยังคงหลักการติดตามและตรวจสอบสถานการณ์การเมืองและบ้านเมืองค่ะแล้วกลับมารับชมรายการหน้าที่พลเมืองได้ทุกวันอังคารเวลา 13:00 นค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังรวมถึงติชมและให้คำแนะนำรายการได้ตามช่องทางที่แสดงอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันเสาวลักษณ์วัฒนศิลป์และทีมงานสวัสดีค่ะThank you.